ที่นี่มาแลมาตรการการขั้นรับกฎหมายชาวสื่อรถคิดดอกเบี้ยเขาบอกว่าลดทั้งต้นลดทั้งดอกนะลดดอกนี่ก็ดีใจแล้วลดต้นนู่นก็ดีใจมากนะไปเลยนะคะบริษัทจำหน่ายรถเครื่องฮัทย้ายก็มีการขั้นรับกฎหมายชาวสื่อรถคิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกแก้ปัญหานี้ครัวเรือนช่วยคุ้มครองผู้บริโภคโดยไม่ต้องจ่ายแบบเกินจริงค่ะหลังจากที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศลดต้นลดดอกให้ธุรกิจชาวซื้อรถยนต์ด้วยรถเครื่องเดิมบักขับจ่ายตั้งแต่วันที่10มกราคม66เป็นต้นไปเพื่อจะคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้โทษเอารัดเอาเปรียบผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของบริษัทจำหน่ายรถเครื่องบริเวณถนนนิพัทส่งครออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็พบว่าบริษัทพิธานพาณิชย์อริยะมอเตอร์ทุกสาขาเขาเห็นด้วยนะคะกับมาตรการนี้ที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคณะผู้บริหารก็เลยนำรองจัดโปรโมชั่นลดต้นลดดอกตั้งแต่วันที่3มกราคมที่ผ่านมาเพื่อจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าก่อนวันที่เกณฑ์ไม่จะมีพ้นบังคับใช้และวันที่10ก็คือเรียกว่าเป็นวันแรกนายไพรัตน์ดวงสวัสดิ์หัวหน้าสาขาพิธานพาณิชย์สนามกีฬาจิรนครก็บอกนะคะว่าหลังจากที่ออกมาตรการลดต้นลดดอกบรรยากาศการจำหน่ายรถเครื่องก็มีทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากก็ทำให้ยอดขายตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากกว่าปีที่ผ่านมาพ้นพวงเนี่ยมาจากเงินใช้ดอกเบี้ยชาวซื้อในปี66เพราะว่าในด้านของผู้บริโภคเนี่ยถือว่าได้เปรียบมากนะคะเพราะว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีส่วนทางผู้ประกอบการก็อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะคะแต่ผู้บริโภคก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ร้านเนี่ยสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้แต่วันพฤหัสก็ตามค่ะก็พร้อมที่จะให้บริการตามกฎหมายยืนยันว่าร้านไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะพาณิชย์หน่อยอริยะมอเตอร์เนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นะครับในเขตพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเมื่อไปพิธีแล้วได้มีประกาศเรื่องกฎหมายฉบับใหม่ที่จะคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็คือในปี66คือเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่10มกราคม66นี้ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับโดยบริษัทเนี่ยคำนึงถึงส่วนนี้นะครับโดยผู้บริหารระดับสูงนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยเช่าซื้อใหม่นะครับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่3เลยเป็นของขวัญปีใหม่นะครับไอ้ของดอกเบี้ยเช่าซื้อในปี66นะครับถ้ามุมในมุมของลูกค้าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ได้เปรียบเลยตอนนี้นะครับถ้ามองผู้ประกอบการอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับแต่ก็คือถ้ามองในส่วนของผู้บริโภคนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเพราะบริษัทก็อยู่ได้เพราะผู้บริโภคนะครับส่วนสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ค่ะก็คือการคิดดอกเบี้ยชาวซื้อรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ต้องคิดในอัตราที่แท้จริงต่อปีซึ่งหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อชาวซื้อในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดและก็ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าชาวซื้อรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยไว้เป็นการเฉพาะให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าชาวซื้อรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ตามกลไกตลาดค่ะโดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีประกอบด้วยกรณีรถยนต์ไม้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ10ต่อปีกรณีรถยนต์ชายแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ15ต่อปีค่ะกรณีรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ23ต่อปีนะคะทางนี้คณะกรรมการว่าด้วยการสัญญาอาจจะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในทุก3ปีด้วยค่ะสาระสำคัญเลยก็คือช่วยแก้ไขเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนช่วยคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบนะคะเพราะว่าเรื่องของการลดต้นลดดอกเนี่ยบางแห่งเนี่ยคือต้องยอมรับนะว่าดอกสูงนะบางคนอาจจะไม่รู้เพราะพ้นไปคือเราพ้นไปจริงๆกันคือพ้นดอกพ้นตอนกี่บาทเองนะคะหลายๆแห่งก็ขั้นรับมาตรการนี้เพื่อจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพ